ส่วนอีกที่หนึ่งครับที่เกาหลีใต้ต้องบอกว่าตัวเลขอาจจะดูดีขึ้นมานะครับแต่ก็ยังถือว่าห่างไกลจากเป้าหมายที่ควรจะเป็นนั่นก็คือเงินเฟ้อของเกาหลีใต้ครับเงินเฟ้อนี่เวลาคุยกันนะครับบางคนอาจจะกลัวบอกโอ้เวลาเงินเฟ้อปุ๊บข้าวของมันแพงขึ้นเงินมีค่าน้อยลงจริงๆการเฟ้ออ่อนๆสักประมาณไม่เกิน 2% นะครับซึ่งเป็นเป้าหมายของหลายประเทศเหมือนกันอันนี้ถือว่าดีครับเป็นการกระตุ้นให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นพอมีการลงทุนก็จะมีการใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมีการจ้างงานคนมีงานทำเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเงินเฟ้อน้อยจนเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าก็จะไม่เกิดแรงจูงใจครับที่เกาหลีใต้เองก็ได้บอกว่าเงินเฟ้อเป็นบวกนะครับแต่ว่าน้อยมากครับหน่วยงานสถิติของเกาหลีใต้นะครับก็ประกาศเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมครับเพิ่มขึ้นมา 0.3% เทียบกับปีที่แล้วก็ถือเป็นครั้งแรกฮะในรอบ3เดือนที่เงินเฟ้อเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ยังคงไกลฮะกับเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารกลางเกาหลีใต้ที่เขาตั้งเอาไว้ที่ 2%ก็เป็นสัญญาณดูบ้างนะครับว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของคนเกาหลีใต้เนี่ยเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ท่ามกลางความกังวลนะครับเรื่องผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศที่ตอนนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่วนถ้าดูเงินเฟ้อพื้นฐานนะครับอันนี้จะไม่รวมสินค้าพวกเกษตรกับปิโตรเลียมนะครับเดือนที่ผ่านมาเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.7% เทียบกับปีที่แล้วก็ราคาสินค้าพวกเกษตรกรรมปศุสัตว์ประมงเพิ่มขึ้น 8.4% เทียบกับปีที่แล้วนี่คือพูดง่ายว่าสินพวกวัตถุดิบอาหารของเขาเนี่ยแพงขึ้นเยอะเลยนะฮะ 8.4% เลยนะรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเกาหลีใต้คุณคิมยองบอมนะครับบอกว่าสัญญาณการฟื้นตัวเศรษฐกิจเกาหลีใต้ตอนนี้เริ่มชัดขึ้นครับเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการอ้างนะครับตัวชี้วัดด้านการบริโภคการลงทุนการผลิตเริ่มฟื้นตัวกันตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วส่วนการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อก็ถือเป็นการเพิ่มพื้นที่ให้กับธนาคารกลางเกาหลีใต้สามารถทำนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายได้มากขึ้นนะครับหลังจากที่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแบงก์ชาติเกาหลีใต้เองก็มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครับสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการที่ 0.5% นอกจากนี้ครับธนาคารกลางเกาหลีใต้ก็คาดการบอกว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณนี้ครับ 0.3% ก็ถือว่าเป็นเงินเฟ้อที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการเหมือนกันนะครับหลังจากที่ปีที่แล้วอยู่ที่ 0.4% ด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรายการของทาง TNN ช่อง16แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเยอะเลยทีเดียวครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดที่จะติดตามรับชมรายการสดๆนะครับก็สามารถดูได้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับแล้วก็สามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ด้วยเพียงแค่กดลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้ง่ายๆเท่านี้เองครับ